เปิดทรัพย์สินสองผู้ว่าคนดังนรงศักดิ์44.3ล้านสุจินนนทบุรี65.6ล้านเปิดบัญชีทรัพย์สินนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าปทุมธานีเบาเบ44.3ล้านเงินฝาก28บัญชี26.5ล้านหลักทรัพย์25รายการไรนี่สินสุจินชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่านนทบุรี65ล้านพร้อมภรรยาเงินลงทุน13 000, รายการสะสมพระเครื่อง99 000, องค์วันที่12ตุลาคม2564สำนักข่าวอิสรารายงานว่าเมื่อวันที่12ตุลาคม2564าำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปช เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงกรณีดำรงตำแหน่งครบสามปีเบื้องต้นสำนักข่าวอิสารานํนำข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐสองรายคือนายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมารายงานดังนี้ผู้ว่านารงศักดิ์กับภระยา4 4 3ล้านเงินฝาก26.5ล้านไรนีหนึ่งนายนรงศักดิ์โอสถนากรตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอายุ56ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีบัญชีแสดงรายการทราบสินและหนี้สินทุก3ปีที่ดำรงตำแหน่งณวันที่22กรกฎาคม2564ทรา์สิน24,656,675ล้านบาท44สตางค์จำแนกเป็นเงินฝาก1 2น7 9 7 5 7บาท66สตาง14บัญชีเงินลงทุน2ล้าน 6 6 7 9 9 3บาท43สตางหลักทรัพย์13รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2ล้าน2 1 6 0 6บาท50สตางเป็นคอนโดมิเนียม1หลังครึ่งยานพาหนะ1ล้านบาทคือรถยนต์4คันสิทธิและสัมปทาน3ล้าน9 1 3 1 7บาท85สตางเป็นกรมบทัน ทรัพย์สินอื่น2 7 8ล้าน7แสนบาทคือสร้อยนาฬิกาและอื่นๆไม่มีหนี้สินนางจินจนาโอสถานากรนามสกุลเดิมพาณิชยกรรมคู่สมรสอายุ57ปีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนังกงานาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทรัพย์สิน2 0 7 38, 3 8 3ล้าน738,311บาท82สตังค์จำแนกเป็นเงินฝาก 14ล้าน4,2387บาท92สตัง14บัญชีเงินลงทุน3,753,340ล้านบาท24สตัง12รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2,5406บาท50สตังเป็นคอนโดมิเนียมครึ่งหลังสิทธิและสัมปทาน8,35,177บาท16สตังเป็นกรมประทัน ทรัพย์สินอื่น1 4 8 2 0 0 0บาทไม่มีหนี้สินรวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 45, 4 5 3 9 4 9 8 7 26, บาท26สตางค์เงินฝาก26 000, 5 1 4 5 58, บาท58สตางค์มีบุตรสาวสองคนทำงานคือนางสาวพรทีราทำงานที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางสาวสุธารีทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลรายได้ต่อปีโดยประมาณ2 1 2 0 0 0 0บาทรายได้ประจำได้แก่เงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง1,040,000บาทเบี้ยประชุม240,000บาทค่าตอบแทนกรรมการ60,000บาทรายได้จากทรัพย์สินดอกเบี้ยเงินฝากหุ้นกู้240,000บาท เงินปันผลจากการลงทุน1,20,000บาทรายได้อื่นค่าวิทยากรบรรยาย50,000บาทคู่สมรส1 6 0 0 0ล้านบาทรายจ่ายต่อปี1น0 0 0ล้บาทคู่สมรส7 2 0 0แสบาทข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมาเงินได้พึงประเมินตามประเมินราษฎากรมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8 1>, 1 3 4 5 7 2บาท80สตางค์คู่สมรถ1,57,790บาท73สตางค์ 2. นายสุจินชัยชุมศักดิ์อายุ59ปีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบัญชีแสดงรายการทราบย์สินและหนี้สินทุก3ปีที่ดำรงตำแหน่งณนะวันที่22กรกฎาคม2564 ทรัพย์สิน44,36,400บาท24สตังค์จำแนกเป็นเงินสด100,000บาทเงินฝาก4,129,219บาท43สตังค์16บัญชีเงินลงทุน10,183,296บาท76สตังค์หุ้นบริษัทจดทะเบียนหุ้นสากรกองทุนรวม8รายการที่ดิน 13ล้าน2 8 4 0 0 0บาทจำนวน3แปลงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง10ล้าน9 1 5 0 0 0บาทบ้านหนึ่งหลังสิทธิและสัมปทาน9 1 273บาท5สตังค์คือประกันชีวิตทรัพย์สินอื่น4ล้าน5 1 4 611บาทคือเครื่องประดับพระเครื่องสะสม99องค์รวม19รายการ หนี้สิน8ปด8 3แ8ดับาท79สตังค์แพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์คู่สมรสทรัพย์สินยี่สิเอล้านห้าแสสบาท95สตังค์จำแนกเป็นเงินสด2,000สบาทเงินฝาก2องล้านหกบาทห้สบตังค์สบัญชีเงินลงทุน2,456,269สีบาทเจสตังค 5รายการที่ดิน3ล้านบาท2แปลงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง9 5ล้าน5แสนบาทจำนวน2 000, หลังตึกแถวห้องชุดยานพาหานะ2ล้าน3แสนบาทคือรถยนต์3คัน BMW, Volkswagen และ Toyota Camry ที่ดินและสัมปทาน6,1881บาท72สตังค์คือประกันชีวิต ทรัพย์สินอื่น1 3 7 0 0 0บาทเครื่องประดับ8รายการหนี้สิน11,164บาท45สตางค์รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น6 5 6 1 7 4 8 9บาท19สตางค์หนี้สิน98,248บาท24สตางค์มีบุตรสาวสองคนทำงานโรงพยาบาลตำรวจและกำลังศึกษา ข้อมูลรายได้ต่อปีโดยประมาณ1,269,600าบาทเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งค่าตอบแทนคู่สมรส2 4 0ล้านบาทคือเงินเดือนรายจ่าย1 5 3 9ล้านบาทคู่สมรสรายจ่าย4,72,000บาทข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัศดากรมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8 1,465,993บาท66สตังคู่สมรส2,265,217บาท45สตังค์